ลับมาถึงอาการน่ะทีนี้เรื่องของยาเรื่องของแพทย์ก็ต้องยกให้แพทย์ท่านดูแลมาตลอดจนถึงวันนี้ก็แล้วกันเนาะเอาล่ะมาถึงนาทีนี้สุขภาพร่างกายจริงๆเนี่ยคิดว่ามีอะไรบกพร่องตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าครับผมก็ไปเช็คร่างกายเนี่ยคือผมก็ยังนึกว่าจะเป็นไอ้โรคไอ้หัวใจที่เราสงสัยมาตลอดเวลาครับก็แปลว่าอึดอัดใช่ไหมครับหายใจแต่มันไม่โฟลว์เนาะครับแล้วก็ผมเคยไปเข้าโรงพยาบาลครับเดือนหนึ่งเพราะตอนนั้นเป็นไอ้ดิพลาสนะดิพลาสดิเพรสพวกนี้ครับครับดิเพรสดิเพรสก็แปลว่าไม่สดชื่นก็เหมือนครับหมอต้องให้อยู่โรงพยาบาลโอเคสรุปคือไม่สดชื่นหรอเนาะช่วงแต่ตอนนี้รู้สึกสดชื่นยังครับตอนนี้เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคยังมีร่องรอยของความไม่สดชื่นอยู่ครับโอเคเอาล่ะขึ้นลงบ้านเนี่ยสะดวกขึ้นไหมขึ้นลงบ้านเนี่ยขึ้นลงเหนื่อยง่ายไหมตอนหลังเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะเหนื่อยง่ายครับครับขึ้นมาไม่ค่อยจะขึ้นมาต้องมาหายใจยาวปื้ดไปปื้ดไปอยู่ก็แปลว่าผมสรุปเลยนะสรุปว่าหัวใจกับปอดไม่สามัคคีกันครับใช่ร่างกายคืออายุมากเนาะมันก็เสื่อมไปตามสภาพมันครับประมาณนั้นเนาะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะมาช่วยทีเนี้ยช่วยให้หายใจโฟลว์แปลว่าหายใจจะยาวขึ้นดีขึ้นโอเคนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงจะมาด้วยให้สังเกตมันจะมาควบคู่กันครับผมเพราะว่าหัวใจกับปอดมันคู่กันมาตลอดชั่วชีวิตเราอยู่มาวันหนึ่งปอดอ่อนแอก็ว่าได้ก็คือการหายใจมันอ่อนแอไม่สามารถที่จะผลิตพลังงานตัวนี้ช่วยหัวใจหัวใจก็เลยดรอปลงไปในการทำงานที่เขาว่าโรคหัวใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าหัวใจมันดรอปไปแล้วกันแทนที่จะทำงานได้60ครั้งถึง80ครั้งต่อนาทีมันจะกลายเป็นบางทีก็ได้แค่50ครั้งต่อนาทีมันหัวใจมันเต้นช้าลงอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเวลาขึ้นโรงพยาบาล 2-3 เที่ยวมันก็จะขึ้นมา70 80ครั้งต่อนาทีก็คงไม่ถึง90ครั้งต่อนาทีแล้วมั้ง90ครั้งนี่ชีพจรใช่ไหมครับผม50 50ใช่ไหมครับ50กว่า60ถ้า50 60ผมว่าอยู่ในวัยนี้ผมก็โอเคนะครับครับหมายความไม่ควรต่ำกว่านี้ใช่ไหมผมว่ามันเป็นช่วงที่โอเคแหละครับถ้า80เป็นพวกเด็กหนุ่มแล้วพวกออกกำลังกายแล้ว80อัพเนี่ย100เนี่ยมันพวกออกกำลังกายพวกวิ่ง100เมตรแล้วเพราะเวลาไปตรวจสุขภาพไอ้ที่ให้เดินสายพานมัน110กว่าอะไรเงี้ยมันสูงครับก็แน่นอนตอนนั้นก็ต้องพยายามที่จะเช็คกับหมอเพราะว่าออกกำลังกายเดินสายพานก็แปลว่าต้องจ้ำไปตามสายพานมันอ่ะครับสิบนาทีผ่านไปมาวัดทีเพรสเชอร์เนาะมันก็ต้องเร็วอันนี้คือการออกกำลังกายเหมือนนักวิ่งชีวิตจริงแล้วไม่ได้เป็นนักวิ่งเอาแค่ขึ้นลงช่วยเหลือตัวเองได้เป็นชีวิตประจำวันโอเคเอาล่ะผมจะเริ่มเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเลยสรุปที่ผมจะช่วยปอดกับหัวใจให้มันสามัคคีกันทำงานเชื่อมโยงกันไอ้ส่วนนี้มันไม่มีผลมาจากไอ้ที่เรากินยามาเป็น10ปีก็คงถึงจะมีผลแล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะมันกินไปแล้วมันสะสมไปแล้วเราคงไม่ต่อว่าต่อขานในสิ่งที่ไม่ดีหรอกถ้ามันจะไม่ดีแต่จริงๆมันก็ประคองเลยชั่วมาตลอดนะฮะยกย่องในส่วนดีเข้าไว้ก็แล้วกันโอเคนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันโอเวอร์มันมากเกินไปซึ่งไม่มีทางเลือกที่มันผ่านมาหรือไม่
คล้ายๆแต่ก่อนเราไม่คิดว่ามันมีทางเลือกนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์พยายามที่จะให้ความคิดใหม่ที่ว่าครับโรงพยาบาลเนี่ยมันเอาไอ้ยาเหมือนกับขายยาให้พวกบริษัทยาบางอย่างเนี่ยมันให้กินสองอย่างเมื่อวานน้องเป็นหมอมานั่งคุยอยู่อย่างนึงผมเป็นในหัวใจเนี่ยมันก็กดไม่ให้หัวใจมันฉีดแรงแรงเกินไปนานๆอีกอันให้กินเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายมันกระปรี้กระเปร่านั่นหมออีกหมอนึงครับหมอที่ผมบอกว่าผมเป็นโรคประสาทอ้าวแล้วกันหยิบประสาทมาให้ซะอีกแล้วโอ้งั้นก็กลับมาถามว่าประสาทมันคืออะไรที่มันเวิร์กไงที่อ้าวมันทำงานไงว่าประสาทประสาทมีใครว่าจะให้คำจำกัดความพอที่จะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวบ้างเขาว่าประสาทก็ได้ยินกันมาเยอะแยะเนาะมีโรงพยาบาลประสาทมีกรมสุขภาพจิตประมาณนั้นนะครับเอาเข้าจริงประสาทมันคืออะไรเรามาแชร์กันถ้ายังไม่มีคำตอบใดๆนะฮะผมขออนุญาตคำว่าระบบประสาทคือระบบการทำงานของไฟฟ้าสถิตในร่างกายครับท่านนี่ก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตแล้วเป็นไฟฟ้าธรรมชาติด้วยแล้วเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยทางวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แต่รู้แต่ชื่อมาเรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตตั้งแต่นู่นเนี่ยยุคเบนจามินแฟรงคลินที่เรียนหนังสือกันมาแล้วก็รู้แต่ตรงนั้นต่อมาก็มีแต่คำพูดไม่สามารถที่จะมีทฤษฎีรองรับการเรียนรู้ไฟฟ้าสถิตก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติทีนี้ในการที่จะมาร่วงรู้ไฟฟ้าธรรมชาติจะต้องไปใช้องค์ความรู้ตรงไหนมาเรียนรู้กันถ้าเป็นผมนะก็ต้องเป็นองค์ความรู้ของพระศาสดาแล้วครับครับอ่ะองค์ไหนทีนี้อ่ะถ้าถ้าผมเลือกนะก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถ้าผมเลือกตรงนั้นน่ะมันมีศาสดาเยอะแยะผมก็จะเลือกพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรทีนี้อ่ะผมว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการดำรงดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตายเช่น how to born อย่างเงี้ยเกิดได้ยังไงอ่ะก็จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รู้กันอยู่แค่นี้ถ้าถอยร่นไปเรื่อยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพ่อแม่แล้วจุดไหนจะจบถามว่าสปีชีส์นี้หรือเรื่องของยีนก็ว่าได้ดีเอก็ว่าได้มันก็มีมาตามกระบวนการของดีเอที่เขาศึกษาย้อนทางไปเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นไปถึงต้นตอว่าก่อนที่จะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยครับมันอะไรไม่มีศาสนาไหนมีพุทธศาสนาก็มีพระพุทธท่านก็คล้ายๆกับไม่ขอตอบอย่างไรบ้างเป็นอจินไตยครับพระ องค์คงจะคิดว่าเออวันหนึ่งข้างหน้าน่าจะมีคนมาพูดเรื่องพวกนี้อะเพราะศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งอนาคตเป็นศาสนาแห่งจักรวาลครับอะเพราะอาจารย์เทียบได้หมดเลยกับพุทธศาสนาว่าอันนี้มันคืออะไรครับผมผมว่าผมเทียบไปเทียบมาให้ได้กรุณาพิจารณาไม่ได้ให้เชื่อเลยเพราะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองโดยธรรมชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถอยหลังไปหาความจริงสามประการทุกข์สมุทัยนิโรธใครล่ะครับเข้าสู่ภาวะนั้นได้ภาวะนั้นจะต้องไปรู้เรื่องแต่สเปิร์มมาแล้วครับพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มให้แต่ในนิวเคลียสของพ่อน่ะที่สเปิร์มตัวนั้นนะนิวเคลียสเป็นของเราทีนี้อ่ะเออของเราแท้ๆเลยนิวเคลียสซึ่งผสมกันสองส่วนดีกับไม่ดีอ่ะ
ดีก็ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็เลยเจือไม่ดีมาด้วยถ้าดีบริสุทธิ์มันก็เพียวพอเพียวก็ไม่ต้องมาเกิดไอ้ที่มาเกิดแล้วแปลว่าไม่เพียวนั้นเมื่อไม่เพียวก็ต้องเจเนอเรชันที่มันผ่านๆมาตายแล้วรอบแล้วรอบนะครับกี่พันปีกี่แสนล้านปีก็ไม่รู้เลยเราต้องมาถึงวันนี้ใครก็ตามสามารถพัฒนาเพียวได้เพียวเรื่องอะไรกายใจจิตเห็นไหมถ้าเพียวกายก็สามารถที่จะขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสถิตตัวนี้ได้ถ้าเพียวกายกายไม่เพียวก็ขับเคลื่อนไม่ได้แล้วจะรู้ได้ไงก็รู้ตามกระบวนการของคำสอนพุทธศาสนาความว่าสติปัฏฐาน4 1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนาถ้าใครก็ตามสามารถพัฒนาจิตนี้ได้มันก็มีจิตตานุภาพพลานุภาพของจิตก็เลยกลายเป็นธรรมานุปัสสนาก็แปลว่าเข้าถึงพระธรรมตามที่พระองค์ตรัสมีอยู่4ระดับพระโสดาบันเข้าได้ 25% สกิทาคามีเข้าได้ 50% อนาคามีเข้าได้ 75% อัพอรหันต์จบข่าวแปลว่าเข้าภาวะอันเป็นความว่าง nothing หรือ emptiness ตรงนั้นถ้าใจพอได้สมาธิแล้วเนี่ยว่ามันจะเข้าไปมองเห็นอะไรที่เป็นขั้นๆที่อาจารย์ว่าเนี่ยถูกครับได้ยังไงสมาธิไปติดอยู่ตรงนั้นคล้ายๆกับฝรั่งก็ไปติดอยู่คล้ายๆถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเลยตะวันตกเข้าไม่ถึงครับเรื่องนี้เพราะตะวันตกไปถึงเรื่องของวัตถุเข้าไปหยุดแค่วัตถุเขาได้วัตถุจริงๆวัตถุนิยมครับพอเวลาวัตถุนิยมปุ๊บก็พูดทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีสามขาสามสาขาใหญ่ชีวเคมีและฟิสิกส์พอเวลาพูดถึงฟิสิกส์แล้วก็พูดเรื่องของเอนเนอร์จีก็มาพูดสองส่วนเพียวเอนเนอร์จีกับอิมเพียวใครนะครับพัฒนาเข้าสู่คำว่าเพียวได้ผู้นั้นก็จะถือเหมือนกับได้ก็สิ่งเป็นเพียวเนาะอาจจะบอกว่ากายสิทธิ์ก็ว่าได้ถ้าตามแนวทางพุทธศาสนาโดยแท้ผ่านสมุทัยนิโรธก็ทุกสมุทัยนิโรธมักยังไม่ต้องพูดถึงครับครับอาจารย์แล้วพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาที่ว่าบรรลุแล้วอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีนะก็คิดว่ามีไหมทีนี้ก่อนเดี๋ยวต้องทำไปด้วยทีนี้คุยไปด้วยทีนี้เข้าร่องแล้วเข้าร่องแล้วคิดว่ามีไหมทีนี้ที่มันผ่านมาโสดาสกิทาอนาและอรหันตะมีแค่อยู่ในบัญญัติหรือว่าอรหันตะเดินดินกินข้าวแกงมีไหมน่ะตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาอายุเทียบกันน่ะแล้วก็มีแต่หลวงพ่ออะไรต่างๆแล้วก็เคารพนับถือกันมาตลอดโดยต่อเนื่องถ้าถามท่านว่าท่านบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนมีใครถามบ้างไม่รู้ยุคสมัยนั้นแต่ยุคสมัยนี้จะมีคนถามบ้างนะเตียง เข้าถึงโสดาสกิทาหรือเปล่าครับท่านอย่างเงี้ยผมว่ากันจะมีคนถามถามว่าใครจะเป็นคนถามเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ครับท่านจะเป็นผู้ที่ถามปัญหานี้ให้กับคนเกิดก่อนได้ตอบโดยยิ่งผู้ที่บวชเรียนเขียนอ่านมาโดยเฉพาะพระสงฆ์แต่อาจารย์อ้างถึงว่าอาจารย์ได้พบอะไรในปีนั้นวันนั้นวันที่1มกราคมปี37ครับที่ผมได้ภาวะนั้นมาหมายความคิดนี้มันก็จะต้องเริ่มปีนั้นเหรอฮะไอ้คนที่เคยทำสมาธิเราเห็นอะไรบ้างเนี่ยใช่ครับเด็กเกิดหลังเมื่อเราทั้งจิตก็จะแอบสอบอย่างนี้โดยปริยายเลย
เป็นเนเจอร์ของเขาเลยครับครับเป็นเนเจอร์ของเด็กรุ่นนี้เลยครับท่านครับครับเป็นเนื้อในเขาเลยล่ะครับเด็กรุ่นนี้เป็นเลยอัจฉริยะพอที่จะมีตัวตนมีคุณธรรมมีจริยธรรมอัจฉริยะแบบมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมนะไม่ใช่อัจฉริยะแบบไอสไตล์ไม่ใช่นะอาจารย์ถ้างั้นคนที่เกิดเร็วอย่างผมอายุมากเนี่ยครับผมก็หมายความก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ได้เห็นก็ผมก็ต้องช้อนอะไรเนี่ยเอาช้อนท่านเหล่านั้นน่ะครับจะเกิดก่อนหนึ่งมกราคม37ใช่ไหมฮะท่านก็มีเนื้อหน้าบุญมาก่อนผมบอกว่ามนุษย์ที่เกิดก่อนมนุษย์ผู้เกิดก่อนคือมนุษย์ที่มีบุญมากกว่ามนุษย์ที่เกิดทีหลังแต่ที่เกิดทีหลังเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็โอเคแล้วครับมันก็บรรลุได้ธรรมทุกระยะแหละครับมันมีมาที่ผ่านๆมาเห็นไหมฮะเราต้องย้อนในเชิงมิติของความคิดกันทีเดียวครับครับ ถ้าเป็นไม่ได้คนเกิดหลังก็ช้อนมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายไงฐานหนึ่งฐานบุญเนี่ยก็เรามาทำเอาเองบ้างเห็นไหมมันก็เป็นสองแรงบวกได้นะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องแปลว่ามันมาตั้งแต่บิดามารดาแล้วมันจากหน่วยของยีนแล้วทีนี้ใช่ไหมมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วทีนี้ก็ต้องโดนถอยหลังถามว่าโดนได้ไหมได้โดยฌานนะครับคนไหนได้ฌานเขาจะได้ครับตรงนี้คือทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองอาจารย์ยังเพราะคล้ายๆโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับอาจารย์มีพี่น้องที่7คนแล้วก็มีฝากฝ่ายมาทางนี้เนี่ยมีแต่ในเรื่องของส่วนอื่นพี่น้องจริงๆไม่มีครับครับพี่น้องขาดกันมาไม่มีก็มีแต่พงศาคณะญาติลูกผู้พี่ผู้น้องเช่นท่านโพธิรักษ์ไงคนอุบลนะคนอุบลใช่โพธิรักษ์คือท่านเป็นลูกชายของน้องสาวพ่อผมถ้าพูดถึงพันธุกรรมเนาะมันก็อธิบายได้นะเห็นไหมฮะพันธุกรรมระดับพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าหากว่าไปจ่อลึกไปยังท่านโพธิรักษ์น่าในส่วนที่ใครจ่อลึกไปทางนั้นก็สุดแต่ผมไม่ได้ไปรูปแบบนั้นผมมาให้รูปแบบของธรรมเนี่ยครับยังถ้าเผื่อเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์สำนักไหนอะไรเงี้ยไม่มีอาจารย์ไม่มีไม่เคยเลยครับผมไม่เคยที่จะไปหมอบคานขึ้นตรงกับผู้ใดไม่เคยมีครับเดินแต่พระสงฆ์ก็ทำบุญทั่วๆไปเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำก็ทำกันไปทำโดยที่ไม่มีตะขิดตะขวงใจใดๆก็ตามทีเดินตามรอยผู้ให้กำเนิดมาแต่เวลาวันที่มันได้จริงๆไอ้ตัวนั้นก็ได้เองเช่นไปยืนปัสสาวะกลางทุ่งนาเนี่ยนั่นแหละครับตรงนั้นนะฮะที่ผมไปได้ไฟฟ้าสถิตอาจารย์แล้วมันมาอย่างไรฮะถ้าพูดในกระบวนการของเนเจอร์นะฮะมันก็มารูปของเนเจอร์ครับครับโดยที่เราไม่ได้กำลังนั่งวิปัสสเปล่าเลยสมาธิอะไรผมไม่รู้สิหลังสมาธิผมไม่รู้สิหลังมารู้ตอนที่ย้อนรอยตัวเองนะฮะเราคือใครฮะเริ่มต้นมันบอกว่าเราคือใครลูกใครหลังใครก็ลำดับได้ตามกระบวนการจำปู่ย่าตายายตาทวดมาแต่มันสุดตรงนั้นปุ๊บมันไปไหนต่อไม่ได้อะมันก็ต้องบอกว่าเราคือใครอ๋อเมื่อวานนี้ทำอะไร5ปีที่ผ่านมาทำอะไร10ปีที่ผ่านมาจนถ้าไปถึง4-5ขวบจำความได้
ไปถึงนั้นมันก็หลุดเข้าไปอีกทีนึงอีกภาวะหนึ่งอ๋อไอ้ที่จำความไม่ได้มันมีจริงๆนะแต่ต้องเห็นได้โดยภาวะของจิตที่เนี่ยก็คือเรื่องภพชาตินั่นเองบุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดขึ้นแล้วจึงได้ล่วงไปรู้อ๋อเฮ้ยพ่อผลิตสเปิร์มเอ้ยเราไปรู้สเปิร์มได้ไงวะก็ตามสเปิร์มโอ้สเปิร์มเป็นตัวเรานี่ว่าก็ยิ่งความเข้มข้นเกิดครับก็ว่าตัวเราขึ้นมาพอเข้มข้นทุบเข้มข้นเรื่องอะไรก็กายใจจิตที่เนี่ยก็มาลงที่ร่างกายเราใจเราคือความคิดของเราสรุปก็คือเกาะติดในเรื่องของสติปัฏฐาน4คำตอบอยู่ในตรงนั้นเองเมื่อเราปฏิบัติโดยตัวเราเองคำตอบก็ตึงไปย้อนไปถึงอ๋อนี่เหลือกายานุปัสสนาอ๋อมันเห็นกายเห็นร่างกายเราในตาเราก็ด้วยจิตของเราเออเหมือนกับส่องกระจกเงากระจกเงามันเห็นแค่หน้าตัดเองนะไอเห็นตัวนี้มันเห็นทั้งหมดไปเลยครับทั้งของล่างครับมันจะแปลกอาจารย์โดยที่อาจารย์ไม่ได้ศึกษาทางคือไม่ได้บวชเนี่ยครับผมแต่อาจารย์สามารถเปรียบเทียบว่าเออรู้แค่ไหนครับนี่คือพระธรรมเรื่องอะไรครับมาเขาอาจารย์มองเห็นโครงสร้างของพุทธศาสนาผมว่าผมชัดนะนั่นเนี่ยชัดคือไม่เข้าใจว่าโดยที่บางคนเรียนพระธรรมทั้งเยอะแยะยังจำไม่ได้ผมใช้คำว่า born to be ซะมากกว่าครับท่านเกิดมาเป็นเช่นนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วผมจะไม่เหมือนใครแม่กำลังดำนาอยู่หลุดพวกกลางทุ่งนาอย่างนี้เอาโกโก้อธิบายทันทีโอ้นี่เหรอดินน้ำลมไฟมาถึงก็ชุบตัวเลยดินน้ำลมไฟเลยเป็นเอกาคตาแต่ตรงนั้นแต่เปลือกภายนอก ใจผมว่าไงจะเดาไอ้ร้องอาชีพอาจารย์ที่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ยครับมันมายังไงมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยผมว่าเป็นเรื่องของความชอบของผมเรื่องของเครื่องยนต์กลไกเป็นความชอบพอเจ้าความชอบมันก็ติดเนื้อติดตัวติดหนังติดเอ็นไปหมดเวลาทำงานผมจะเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องยนต์ไปตลอดทำทั้งคืนผมก็ไม่เหนื่อย ผมก็อยู่ได้ทั้งคืนก็ความมันชอบเนาะตัวดำมือดำนี่แต่มันชอบอ่ะว่าพื้นฐานนะฮะพื้นฐานในอีซี่ที่สุดครับมันมาจากดูอิงทั้งหมดครับครับดูอิงติ้งกิ้นนี่แหละครับแต่มันก็มีความพิเศษคือความพิเศษก็คือการอะไรเขาเรียกว่าสังเกตอ่ะภาษาอังกฤษว่าไงสังเกตมันจะเป็นอะไรอาดาวอะไรใช่ไหมมันเป็นสังเกตอ่ะไอ้ตัวสังเกตมันสอนกันไม่ได้นะครับท่านอย่างเช่นกำลังนั่งคุยตรงนี้นะเสียงอะไรพอแป๊กอยู่ข้างล่างได้ยินแล้วแปลว่าแยกส่วนประสาทได้ในระดับที่เราโฟกัสอยู่ตรงนี้แต่ข้างหลังไม่เห็นแต่ได้ยินนะไอ้สังเกตให้ครับมันแยกประสาทได้ในเวลาเดียวกันครับรับได้หลายๆส่วนอายตนะ5เนี่ยในเวลาเดียวกันครับแล้วอาจารย์พอได้ถึงจุดนี้เนี่ยครับมันเราเพิ่มเติมไอ้พลังของเรายังไงฮะโอ้ไอ้ตัวนี้ถามนี้สำคัญมากนะเพราะว่ามันผมว่าได้ออโตเมติกหมดผมไม่ได้ในภาวะที่มันลึกซึ้งมากกว่าลึกซึ้งปกติการมีชีวิตอยู่ต้องหายใจใช่ไหมครับแล้วหัวใจต้องทำงานอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะต้องทำงานตลอดปึบปับปึบปับในวันนั้นน่ะผมทำสมาธิเฮ้ยทำไมหัวใจยังเต้นเร็วจังทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยในวันนั้นก็สงสัยหัวใจทำไมเต้นเร็วแรงจังตึม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 ยังก็กรองเพลงเนี่ยก็เลยตามหัวใจตัวเองเต้นโดยวิธีใช้หมอนข้างนอนแนบเอาหูแนบหมอนข้างไปนอนคว่ำแล้วก็ฟังมันไปเรื่อยแหละมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยครับฟังจนมันหลับคืนที่หนึ่งผ่านไปสองก็ต่อเนื่องอีกตามไปเรื่อยเพราะมันนอนทุกคืนก็
็ทำทุกคืนเหมือนกันจนทั้งนั้นจุดหนึ่งเฮ้ยหัวใจหยุดเต้นเออขณะเดียวกันปอดหยุดทำงานในเวลาเดียวกันครับท่านทั้งที่มีฟิลลิ่งอยู่อ่ะก็โดยที่เราไม่ใช่อยู่ในสภาวะที่จะนั่งทำสมาธิไม่เลยให้นอนได้นอนอย่างเดียวผมได้นอนอย่างเดียวไม่ได้นั่งเลยก็เลยไปคิดถึงในวาระที่พุทธองค์เสด็จดับขันธะก็องค์ไปในท่านอนทีเนี้ยผมก็ยิ่งคอมแพ้หนักทีเนี้ยไม่งั้นมีวิธีต่างๆกันครับต้องขยับตัวต้องฮะไม่นี่ครับผมก็คอมแพ้ผมไปเรื่อยแหละเห็นไหมสุดท้ายก็มาเล่าก็ได้เอเดียตัวนั้นครับท่านที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยโอ้นี่เลยหยุดคิดทีเนี่ยคิดจนสุดความคิดอ่ะปรัชญาในคิดเอาไม่ได้ที่เขาเรียนเขาได้กันมันปรัชญาเทียมอ่ะที่สอนทุกวันนี่ปรัชญาอภิปรัชญาที่เรียนกันน่ะมันเทียมผมบอกว่าเอ้ยหลอกโลกก็ไม่ใช่ลวงโลกก็ไม่เชิงแต่มันก็เป็นหลักคิดนะปรัชญาก็แปลว่าสงสัยสรุปแล้วเราเคยเรียนวิชาปรัชญามาไม่เคยมีเล่มใดคู่ใดให้เขาเรียกให้นิยามได้ชัดเจนผมก็แปลนิยามผมเองปรัชญาคือความสงสัยเหมือนเหรียญสองด้านสิเนี่ยใครก็ตามที่สามารถที่จะเข้าใจในเชิงปรัชญาแท้ๆก็ต้องทำอะไรก็ได้หายสงสัยเหมือนทำงานนี่เราทำงานแล้วมันติดขัดเราก็คิดต่อติดขัดแปลว่าสงสัยแล้วก็ต้องพิจารณาต่อคิดต่อรู้วิธีแล้วก็สุดแต่มันมีการดัดเดินต่อไปสุดท้ายเฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอวะมันคลิกได้ก็หายสงสัยก็ผ่านไปเหมือนกันพุทธปรัชญาเริ่มต้นพูดต้องสงสัยเหมือนกันสงสัยเรื่องอะไรทำไมมันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ก็ถามหาข้อสงสัยทำไมถึงเกิดอ่ะทำไมถึงแก่ทำไมถึงตายล่ะไม่มีใครตอบได้เนี่ยบอลทูบีก็ต้องถามหาโถเอ้ยทุกอย่างมันเกิดเองนี่วะมันเพราะมันเกิดใช่ไหมมันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายกว่าจะรู้ตรงนั้นครับท่านทีนี้หนังติดเอ็นติดกระดูกแล้วครับบันเป็นทุกขกิริยาจะได้มาง่ายๆนั่นก่อนจะพอโถเอ้ยก็พ่อมึงเกิดมานี่เองเห็นไหมทีนี้ก็ย้อนรอยไปมีหน้ามีลูกคนหนึ่งชื่อราหุลเลยแล้วทำไมมึงตั้งอายุ28-29ปีนะตอนนั้นราหุลก็แปลว่าผูกก็ไปละอ๋อมันบวกนี่หว่าเห็นไหมฮะพระพุทธองค์ไปรู้ยังไปตั้งชื่อราหุลเอาไว้แล้วเข้าป่าเลยอ่ะ6ปีผ่านไปจึงมีคำตอบรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลรู้แบบไม่มีแต่จะไม่ให้รู้แล้วเอกภพนี้แสนกฎจักรวาลมาถึงยุคสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จักรวาลวิทยาเขาก็ศึกษาไปเรื่อยเนาะมีกล้องส่องอะไรต่างๆนะภาพที่เขาถ่ายมาให้เห็นนั่นนะครับอยู่ในจอเราเห็นทั้งหมดครับท่านอยู่ในตาเราเนี่ยมันเห็นไปหมดโดยที่หลับตาแล้วลืมใช่ครับเห็นไปหมดเป็นดวงอาทิตย์หรือไม่ต้องไปดวงอาทิตย์นี่นั่งตรงนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้หลับตาแล้วก็เห็นเดี๋ยวนี้ที่มันเห็นคนเดียวอ่ะจะบอกใครจะเชื่อใครจักรวาลมันก็ไปหมดมันเองถามว่าสุดท้ายนะวันนี้สมองเรานี่นะครับเซลล์สมองเราเนี่ยเป็นส่วนว่าส่วนย่อของดวงดาวทั้งหมดที่เห็นในจักรวาลแสนกว่าดวงในสมองเรานี่ครับท่านนั่นก็แปลว่าใจคือความคิดสมองแล้วก็จิตสมองเนี่ยฮะเป็นตัวกลางระหว่างความคิดกับจิตผมใช้คำพูดว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊ก
ตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้ถามว่าผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมามันเท่ากับเท่าไหร่ในสมองหมดเลยครับท่านถึงจุดมันก็เออเล่อปวดหัวปวดเฮดเพราะมันไม่มีไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้สงบพอสงบปุ๊บมันจะลดความจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้คนแก่ไม่จำเนี่ยกับดีนะคือของใหม่มันจะไม่จำแต่ของเก่านี่รับรองไม่ลืมไอ้ที่ไม่ลืมนี่คือจำไอ้ของใหม่ไม่เข้ามาต่างหากล่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันลืมความจริงมันไม่เข้าดีแล้วที่มันไม่เข้าของใหม่นั่นน่ะถ้าเข้าเออเลอหนังแล้วครับสมองใช่ไหมครับเรามาคิดในกรอบนี้ลองดูสิครับว่าดีแล้วที่ฉันไม่จำแต่ที่ฉันจำได้รับรองไม่ลืมแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะต่อไปต้องลดความจำลดความจำจนไม่มีอะไรจะให้จำไม่มีบันทึกไงสุดท้ายก็ไปสุดท้ายแล้วนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปวอรี่กับสิ่งที่เราไม่จำใช่เราทำงานตลอดชีวิตมันต้องจำถึงทำงานได้อย่าไปจิตตรงนั้นครับท่านในวัยนี้เป็นวัยที่ไม่จำดีที่สุดแต่รู้นะเอาแค่รู้รู้ลูกรู้หลานรู้ใครจะใครไปมาหาสู่นะรู้ในการสื่อสารเนี่ยชีวิตประจำวันผมว่านะมันน่าจะโอตรงนี้ซะมากกว่าไอ้ที่รู้เรื่องนอกรู้ผ่านจอทีวีโอเครู้ตามรู้ก็พอแล้วเราก็ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ตามหาเขาหรอกเรื่องพวกนั้นเนี่ยทุกวันนี้รู้ไว้ประดับเอาไว้คุยกับเพื่อนฝูงเวลาใครโทรมาเฮ้ยมึงจำได้ป่ะเรื่องนั้นนี่มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังมีคุยกันรูปแบบเพื่อนฝูงก็มึงกูเนาะผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันเนี่ยรูปแบบง่ายๆฮะผมว่าปล่อยให้เด็กเขาจำกันได้เขาอยู่ในวัยจำอ่ะจะมาวัยเราต้องวัยคลีนสิ่งนี้มันจำมาแล้วคลีนจนเคลียพอเคลียร์มาก่อนนักติ้งมันก็ว่างเปล่าว่างมันก็สู่ภาวะของความว่างเปล่าที่พระองค์พูดถึงเนี่ยครับเข้าสู่พระนิพพานอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับถ้าเป็นภาษาครับภาษาก็พระนิพพานพระนิพพานนะความจริงคือ emptiness นะก็คือ energy โอ้โหมหาศาลเลยครับท่านพลังงานผมก็ใช้พลังงานตรงนั้นมาพูดถึงตรงนี้ทุกวันก็เรียกว่า PE 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 มาตลอดคือตรงนี้ครับสูตรที่อาจารย์เขียนบนกระดานครับชีวิตคืออะไรเนี่ยมันไอตัวอักษรนั้นมันมีความหมายอะไรชีวิตคืออะไรนั่นเหรอครับผมเชื่อว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ครับเคลื่อนไหววิธีคิดเพื่อเคลื่อนไหวหัวใจมันก็มุดอยู่แค่นี้อะไรถ้าไม่ใช่เคลื่อนไหวเนี่ยไอแมงกระพุ้มที่มันวุบไปทีมันก็เคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนไหวหัวใจจุดตับก็คือเคลื่อนไหวใช่ไหมไอ้ตัวก็มันผลิตพลังงานครับผมหัวใจเนี่ยไอ้พลังงานที่เราที่มันเต้นจุดตับปอดหายใจมันก็เบิร์นเข้าไปนะอากาศที่เราสูดเข้าไปจะเรียกมันว่าออกซิเจนก็ตามใจที่จะเรียกก็สุดท้ายแต่ความเพียวออกซิเจนไปไม่ได้นะครับออกซิเจนเพียวไม่ได้นะครับไม่รู้อันตรายนั่นน่ะมันก็มีทั้งไฮโดรเจนมีทั้งคาร์บอนมันปะปนกันอยู่อ่ะมีไฮโดรเจนอัตราส่วนตั้งแต่ไหนไม่รู้หรอกครับใครจะมาแยกได้ในห้องนี้มันมีออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดีด้วยไฮโดรเจนตั้งแต่ไหนคาร์บอนตั้งแต่ไหนไฮโดรเจนตั้งแต่ไหนใช่ไหมครับแต่รู้ว่าเมื่อเวลามันมิกซ์เข้ามาแล้วมันลงตัวมันก็ให้ประโยชน์เหมือนการกินอาหารเนี่ยเหมือนกันปรุงกันหลายรสชาติใส่เข้าไปเปรี้ยวหวานเป็นคำเสียที่เดียวกันมันพอๆกับอากาศเหมือนกันเลยถ้าเราคิดในเชิงเนเจอร์ต้องคิดอย่างนั้นครับท่านใช่ไหมฮะไม่รู้ผมก็ชีวิตก็ขึ้นตรงกับเนเจอร์ทุกวันเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองตายแล้วเขาจะไปทำอะไรก็ทำไปเถอะอาจารย์ได้มีคนที่คล้าย
มีพื้นที่มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะครับผมว่าไม่มีก็หนึ่งในนั้นกำลังนั่งนี่เหรอผมก็ตามไม่ทันถึงไม่ทันก็ค่อยๆยังได้ 10% ยังดีที่คุยๆเนี่ยใช่ไหมฮะก็ยังดี 10% ก็เก็ตแล้ว 1% ก็โอเคนะผมว่านะแต่ที่ต้องการคือฟีลลิ่งเวลาต้องการของความแข็งแรงเดียวเนี่ยเห็นไหมครับไอ้คุยวิดีโอคือประดับในส่วนที่เราเคยมีใครเป็นแค่มาแชร์กันต่อยอดกันอะไรกันไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าเลยพวกนี้เพราะไม่ได้เป็นการค้าการขายขาดกำไรขาดทุนก็ไม่มีนี่ ใช่ไหมก็ยิ่งดีสิผมว่า ใช่ไหมฮะเดี๋ยวถามว่าเจ็บไหมครับเนี่ยเจ็บไหมฮะเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บเนี่ยไม่เจ็บก็โอ้โหสบายทั้งนั้นไม่เจ็บนี่เนี่ยแค่นี้เองครับเนี่ยถามว่ามันคืออะไรจริงๆก็ไปตามเส้นเลือดครับท่านเป็นเส้นเลือดอาจารย์มองเห็นไอ้เส้นเนี่ยเหมือนกับดูอนาโตมีของคนนะครับถูกต้องครับจิตนี่มันสามารถมองเห็นก็แบบมันเป็นโปร่งใสหมดครับท่านไม่มีอะไรเลยตับใจใช่ผมมันก็ไม่มีแต่อนาโตมีเนี่ยโหยเอากันไปเอาตายอนาโตมีแค่อะไรแค่เรียนรู้เรื่องฟิสิกอลกายภาพธรรมดานั่นเองแต่เมนทอลจริงมันเอาไม่ได้ตัวเมนทอลมันไม่ได้ไอเราไปได้เมนทอลน่ะเห็นไหมครับจะว่าคือไอก็ว่าได้ไอมันก็ได้ถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์คือมวลนะมวลคือแมสควันเป็นมวลนะอากาศก็เป็นมวลใช่ไหมเห็นไหมครับไอ้พวกนี้เป็นแมสหมดพวกนี้จับต้องในเป็นแมสในแมสมีมวลนะเอาอีกแล้วโทษเมทิเรียนโทษทีเมทิเรียนในเมทิเรียนมันมีแมสกระบาลเสียหมดแมสคือหมดมวลเมื่อไรนั่นก็ต้องอาศัยสมการไอน์สไตน์แล้ว EMC สแควร์แล้วมาคิดคำนวณตรงนั้นแต่ผมไม่ต้องใช้ตรงนั้น ผมหมดมวลได้ก็ด้วยจิตของผมเองอ่ะหมดมวลหมดแมสของผมคือหมดไอคือไอก็คือเรื่องของตาครับท่านเมื่อเวลาพัฒนาไปแล้วจะเห็นแสงสีต่างเยอะเลยนะพอเวลาผ่านกระบวนแสงเรียบร้อยแล้วนะจุดจะกลายเป็นแล้วก็มาเป็นดาร์กแมทเทอร์มันเห็นมันมืดก่อนผ่านมืดปุ๊บจึงจะเป็นไบรท์ครับใสตรงนี้นะครับ ผมต้องเช็คทุกคืนก่อนหลับก่อนนอนต้องเช็คว่ายังคงอยู่ไหม ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ไงฮะก็หมายความว่าอาจารย์ก็จะมีความเป็นหนุ่มอยู่แค่นี้ความสามารถของอวัยวะต่างๆผมก็ว่าผมรักษาเนื้อของตัวเองได้หมดใช่เพราะจะบอกว่าหนุ่มจะไปพูดเลยคำนั้นเจ็ดสิบนี่ครับยังเฟ็ดเดียวเจ็ดสิบสามเต็มเจ็ดสิบสี่แล้วพฤษภานี่ก็44เต็มได้ใช่ไหมฮะผมยังมีอีก200ทั้งหมด200ปีของผมบอกกับคนใกล้ชิดมาตลอดอยู่แล้วและไม่เคยเขินด้วยเก่งกว่ามอสแสกนะก็ไม่รู้เลยครับจะตายไม่รู้เลยครับทั้งหมดจะต้องทำหน้าที่ต่อไปเป็นร้อยปีผมเดี๋ยวนี้ครับไอ้ร้อยปีก็คือหนึ่งศตวรรษเต็มๆหน่อยครับก็เวลาสิ่งที่ผมมีอยู่นี่กับมนุษย์ทั้งโลกเมื่อเวลามีเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยผมว่ามันถึงนะทุกคนจะได้นะเอาฉันก็ว่าภาษาต่างหากที่ผมไม่ไปอ่ะภาษาอังกฤษโอ้ยถ้าผมได้ภาษาอังกฤษไปกันเร็วเลยครับท่านไม่เป็นไรเรามีอาศัยพระอรหันต์คือภาษาไทยภาษาพระอรหันต์เป็นคนผลิตพระเจ้ารังคำแหงคือถอยลันหนึ่งเก้าคือเจ้าเนรน้อยกว่าลันวัดพระร่วงเรื่องขอมดำดินนี่นะพระเจ้ารังคำแหงนี่ครับงั้นภาษาไทยเราจึงเป็นภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่บูรณาการภาษาภาษาไทยเป็นภาษาประยุกต์นะอักษรขอมมาอักษรจีนมาอินเดียมาเอามาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับ
ก็ต้องไปถามพระเจ้ารามก็จะไม่เป็นตัวได้ก็จะไม่เป็นรหัสได้อ่ะแล้วก็มีสลายสักเท่าไหร่ล่ะอังกฤษ A E I O U เขาเป็นเจ้าโลกได้อ่ะของเรามีเท่าไหร่สระเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าจึงทะเลาะกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันน่าจะรู้เรื่องนะแล้วก็จะไม่ทะเลาะกันคนบ้านเมืองเราผมก็ตั้งเป้าไว้อยู่แค่นในส่วนที่มันยังหลงเหลืออยู่ใช่ไหมฮะพระเจ้าเราไม่เห็นคือพระอรหันต์เดินดีกินเท่าแก่กว่าจะได้วรยุกมากากาผสมสารกับสระแล้วก็ภาชนะอีกโอ้โหมันหลายซับหลายซ้อนหลายชั้นแล้วเนี่ยการประดิษฐ์ภาษาได้โอ้โหมันเหลือเชื่อมากเลยครับมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์พันล้านเครื่องเวลานี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมว่าเหนือชั้นกว่าภาษาโอเคไหมครับเนี่ยในนี้ก็คือใช้ภาษาแลกกับกิริยาเขาช่วยเจ็บแล้วบอกนะฮะผมจะเป็นคนที่มีพลังแค่นี้จะส่งผลครับแค่นี้มีเจ็บปวดไหมครับหัวเข่ายังนะยังไม่สุดยอดเลยนะแค่นี้ความเจ็บปวดได้มีก็แปลว่าเอเนอร์จีต้องใช้ได้อีกนานครับเอเนอร์จีมันจะสูญหายไปกับความเจ็บปวดเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยคนไหนปวดมากผมว่ารอวันเลยมันหมดมันเรียวแรงจะหมดไปเรื่อยๆครับอันที่สองที่มันพลังงานที่สูญเสียไปก็คือตกใจวิตกจริตไงนั่นแหละมันจะไปทีเล็กทีน้อยวิตกอกกระเพื่อมนู่นนั่นก็วิตกเสียงดังนิดหน่อยก็ป๊อกเป๊กไปละเนี่ยเป็นถ้าหากวิตกบ่อยๆนะฮะเอเนอร์จีมันจะสูญหายไปทีน้อยไม่รู้กี่แคลอรี่ก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่ามันวีคทีนึงวีคทีสองวีคพอวีคเวสเสร็จแล้วกลไกการเคี้ยวก็ไม่เรียวแรงกลไกการย่อยก็ไม่ทำงานใช่ไหมเพราะทั้งหมดไม่ใช่เอเนอร์จีหมดอ่ะเห็นไหมฮะสมองไม่สามารถสั่งกระเพาะย่อยนะทำไม่ได้นะครับมันคนละเซสชันเลยครับแต่จิตได้แน่นอนเนี่ย จิตกับสมองมันอยู่ที่เดียวกันเลยทีสมองว่างไม่รู้ใจสงบสมองจะสว่างถ้ามันมีคำสอนเดี๋ยวนี้ทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดผ่องใสดีชั่วเนี่ยมันก็เป็นเพลงอยู่แล้วอย่างรุ่นเราทำไมจะไม่รู้จักดีกับชั่วใช่ไหมครับมันต้องมีดีแล้วใช้ความดีสอนผู้คนสืบมาทำงานก็ซื่อกินหมดก็กินไม่นานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือคุณสมบัติพอเรามีสิ่งนี้ปุ๊บมันก็เป็นทุนนี่คือบุญก็คือความเข้าใจไม่รู้ว่าผมสรุปเขาว่าบุญคือความเข้าใจไว้ก่อนแหละครับบุญตามผู้มีปัญญาต้องบอกว่าคือความเข้าใจถ้าบุญที่คนที่ขาดปัญญาที่ปัญญาน้อยก็บุญคือไม่รู้ทำกันแบบหมดตัวมันมีอยู่แล้วเนี่ยบุญทุ่มเทแบบนั้นน่ะใช่ไหมผมก็พยายามสรุปเรื่องบุญเอาไว้กับผู้คนได้กรุณาพิจารณาง่ายเข้าใจง่ายก็มีบุญมากแค่นี้อย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับบุญโอ้นี่เลยบุญบุญก็บุญอีกอย่างพอเราพูดข้างใดปุ๊บผมก็เป็นคนที่เข้าใจง่ายกับเรื่องอะไรต่างๆเห็นไหมครับโอ้คนมีบุญมันเข้าใจง่ายอย่างนี้เลยบางทีไม่ต้องไปร่ำเรียนจนเป็นคอร์สยาวเหยียดเลยไม่ต้องเลยคุยแค่สองสามประโยคเฮ้ยเนี่ยก็มันเข้าใจอ่ะท่านก็ยังรับเข้าไปได้ตลอดนะครับผมมันยังชัดอีกนะนี่นั่งงัวนะครับนี่เวลาผมจับมันจะบายฝ่านิ้วจะสบายฮะมันจะสบายมันเองครับท่านเจ็บแล้วบอกนะอย่าลืมเจ็บต้องรีบบอกเพราะนี่มันเป็นกล้ามเนื้อด้วยครับมันเป็นกล้ามเนื้อด้วยเนี่ย
มันจะนี่คือไฟฟ้าสถิตครับมันบอกทางด้านฟิลลิ่งเลยครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยนั่นแหละครับครับมันเข้าไปยังขั้วหัวใจทำเล่นไปนะนี่นะครับมันถึงหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตครับท่านไม่มีอนาโตมีไม่มีเรียนวิชาแพทย์ไม่มีเรียนไม่มีเด็ดขาดอันนี้เป็นวิชาธรรมชาติไม่ใช่วิชาแพทย์เพิ่มเติมยังไงฮะก็โดยเบิร์นในการหายใจได้เองครับมันจะรักษามันเหมือนกับเตาไฟเราเนี่ยเริ่มต้นกับไฟช่วงใช้วันเต็มเตาเนาะต่อมามันก็เป็นเท่ามีเท่าแปลว่าเชื้อเพลิงในเพลิงในฐานมันหมดไปเสียน้อยสองน้อยก็เหลือแค่เท่ากับหัวมือมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเนี่ยทีนี้มาได้ไงอาหารที่เราเสพเข้าไปนะครับมันก็ไปเพิ่มพลังงานตัวนี้ต่อนั่นคือการกระบวนการสันดาปเผาไหม้มันจะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารที่รับทานเข้าไปนะจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินที่เขาว่านะครับของผมจะไม่คำนึงตรงนั้นเลยทุกวันดื่มกินอะไรเข้าไปผมใช้ว่าสสารย่อยสลายปุ๊บพลังงานทันทีผมคิดในกรอบนั้นทันทีใบไม้ทุกใบเลยหมดครับผมไม่เอาความรู้ตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตผมไม่เอาประเภทเนื้อน้ำไข่ไม่สนอิ่มเอ้ยท้องเรามันมีเรี่ยวแรงพอแล้วเห็นไหมผมคิดในกรอบนี้ทุกวันแต่ทั้งหมดก็คือการเบิร์นนิ่งการหายใจจะเนี่ยมันจะเบิร์นมันเองครับท่านไขมันก็จะเบิร์นมันเองครับไขมันน้ำตาลในเลือดเบิร์นเองหมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องเลือดเรื่องไขมันเดี๋ยวฟลอเองฮะ มันจะหายใจโล่งชีวิตสามจะโปร่งและเบาอีกต่างหากแล้วก็คำว่าประสาทก็คือนิวโรซิสเต็มนะก็มันจะคู่หัวใจนั่นเองครับงั้นไปตามเลือดเลือดไปไหนมันจะประสาทไปที่นั่นเป็นของคู่กันครับท่านเลือดก็ไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ดาวเห็นไหมงั้นทุกเซลล์ก็จะมีเลือดเล็กเลือดดำเลือดแดงเห็นไหมครับจิ้มจะไหลไปรวมกันสิมันเป็นเส้นเป็นสายเข้าไปเนี่ยเลือดมันก็ไปตามเลือดเล็กเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เอาทุกวันเถอะเห็นไหมครับด้วยมันซอยเล็กเข้าไปในส่วนทั้งหมดก็รวมแล้วก็เป็นองค์คาพยพหมดเลยทีเห็นไหมครับแต่ทั้งหมดก็คือไฟฟ้าสถิตมันจะไปทุกเลือดเลือดทุกหยดครับตรงนี้นะครับที่มันศึกษาไม่ได้ทุกวันนี้เขาเอาเลือดอะไรไปทำเลือดไม่รู้นะเลือดจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากนะครับที่กำลังโมฟเมนต์อยู่ครับโอ้ไปจากตัวแล้วมันไม่โมฟแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไม่อยู่ในภายใต้คอนโทรลของหัวใจแล้วมันคนละเซสชั่นไปแล้วแม้ว่ามันยังไม่ตายซะทั้งหมดมันก็มีอายุเหมือนกัน40กว่าวันยังไงเลือดถ้าอยู่ในร่างกายนะ40กว่าวันนะออกจากร่างกายไปสักกี่ชั่วโมงล่ะครับหมดถึงจะไปแช่แข็งมันก็ไม่ต่างจากปลาทะเลสดๆมามันกินอะไรจะตายไปแช่ทะเลมาอะไรที่ไหนหรอกเหมือนกันมันก็ยิ่งลดคุณภาพไปเรื่อยเลยครับเลือดก็เช่นเดียวกันครับท่านในการที่จะมาวัดเลือดจริงๆนะวัดได้ยังไงทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามสร้างเครื่องมือมานะโดยรวมแล้วทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาจะมาใช้เครื่องของคลื่นนะพวกรังสีทุกวันนี้ครับต่อไปก็ต้อง before แปลว่าเทสร่างกายก็ผ่านเครื่องที่วัดด้วยรังสีทั้งหมดแต่เวลารักษานี่ฮะก็เพียวดิจิเนี่ยมันจะไปรักษาครับมันจะถึงยุคเหมือนท่านเคมีมันหมดยุคเคมีอันตรายหมดแล้วตอนนี้เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วเทลงน้ำเสียในดินเสียทีนี้ในอากาศก็พอลูชันยังไงชัดไหมครับนั่นแหละอาจารย์ครับพลังงานไม่มีส่วนเสียนะไม่มีครับไม่มีตัวนี้ไม่มีส่วนเสียครับไม่มีเด็ดขาดไม่มีเลยนะโอเวอร์ไหมผมบอกว่าไม่โอเวอร์แต่นักวิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงนะแน่นอนครับวิทยาศาสตร์คือเรื่องของวัตถุมันจะไปถึงได้ไงนาน
ป็นที่รู้ก็อยู่แล้วใช่วัตถุนิยมก็คือวัตถุก็สมมติสัจจะไงนี่คือวัตถุนี่สมมติสัจจะทั้งสิ้นทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับแมสและแล้วเมทิเลียนและแมสนั่นคือสมมติสัจจะหมด ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็อัตตาตัวตนไงหมดอัตตาแล้วหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนพอเวลาหมดอัตตาปุ๊บก็กลายเป็นอนัตตาจบใช่ไหมครับอัตตาทางไหนอัตตาทางใจอัตตาทางจิตใช่ไหมอัตตาทางจิตคือความผลหมู่คืออิมเพียวนี่เองครับก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเห็นไหมครับคลีนได้ไหมคลีนได้ก็จะรู้เองครับเห็นไหมตัวนี้ก็ต้องออสโมซิสกันด้วยวิธีนี้ครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่มีทางเลือกเนี่ยนี่ออสโมซิสด้วยวิธีนี้ครับเห็นไหมมันสบายไหมผิวที่เนี่ยเห็นไหมเจ็บไหมฮะไม่เจ็บโอเคเห็นรู้สึกว่าทำได้ยังไงก็รู้สึกไม่ใช่เกรงว่าจะเจ็บเพราะจะมันจะฟีดแบ็กโดยเนเจอร์แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นสัญชาตญาณเจ็บแล้วมันจะออกมาก่อนเห็นไหมฮะอะไรก็ได้ร้อนก็ได้ออกมาก่อนเจ็บก็ต้องมาก่อนนะมันก็รีแอคชั่นทันทีแหละครับไฟช็อตมันก็กระตุกมันก็ดึงมาก่อนเหมือนกันมันเป็นสัญชาตญาณตรงนี้เพราะจึงพยายามป้องกันไม่ให้เจ็บคุยวิทย์ทำไปด้วยสบายๆไม่เจ็บแน่นะนี่มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับท่านเวลาหัวใจไม่ดีหมอก็จะเอาเส้นเลือดพวกนี้ออกไปเอาไปทำอะไรเรื่องของเขาทีเนี้ยที่เนี้ยถ้าหากเอาเส้นเลือดนี่ไปทีนี้ก็ขาดเลือดอีกทีเนี้ยเอาใช่ไหมก็เลือดใหญ่เข้าไปเขาจะต้องซัพพลายซัพพอร์ตให้กับเลือดเล็กเช่นเล็กๆไงไอตัวใหญ่ไม่มาแล้วจะเข้ากลับก็ต้องเข้าเหมือนกันเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วไปใส่ที่นู้นแล้วไปดีนู่นที่นี่แย่ทีเนี้ยไม่ต้องสมดุลกันนะครับไอ้พวกผ่าตัดผ่าต่อใช่ไหมครับนั้นพอเวลาเข้าใจแล้วต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ใครมาผ่าตัดผ่าต่อเราพยายามรักษาสมดุลเอาไว้กันดีสมดุลอะไรสมดุลก็ติ้งติ้งกับสมดุลก็อะไรถ้าไม่ใช่อุเบกขาใช่ไหมครับ ไอ้ตรงนี้นะมันพูดเขามันพูดแล้วได้มันก็รู้แต่ค่าภาษามันไม่อินเนอร์มันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจมันอิ่มนะเหมือนกินอาหารถ้ามันอร่อยมันอิ่มนะอิ่มลึกนะแต่ถ้าหากว่าไม่อร่อยก็อ๋อแค่เต็มปอดเต็มพุงก็พอประมาณนั้นนะ พอที่จะมีทำงานได้นี่หน่อยไปมันไม่ผมจะรบกวนเวลาจำมันไม่มีปัญหา ทุ่มมาเต็มที่วันนี้สว่างก็ยังไหวนะ เอาจริงๆนะท่านต่างหากที่ต้องพักผ่อนไม่เป็นไรมาวันนี้ต้องการที่จะให้เต็มๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่มาบ่อยผมไม่รบกวนสลังไปพบอาจารย์ที่นั่นไม่เป็นไรเพราะว่ายิ่งมาได้ข่าวสาวเจี๊ยบใช่ไหมไปขับรถยังไงไปหลับรถยังไงเออใช่ไหมได้ยินข่าวปุ๊บเฮ้ยคำถามได้ถามว่าไงไม่เจ็บอะไรเลยนั่นสิฟังเขาเล่าแล้วมันน่าจะหยุดหายใจแต่วันนั้นน่ะเฮ้ยมาได้ไงวะหนูผ่านได้ไงถ้าฟังเขาเล่านะเราได้ยินแค่ผู้เล่าคนที่เขาเกินจริงเขาบอกเหตุการณ์ไม่ถูกเหมือนกันเลยเอามันหลับอ่ะโอ้คนมันหลับนี่คือเขาว่ากรรมหลับผมก็เคยหลับเหมือนกันหลับในนี่ก็เตือนทุกคนนะฮะตัวที่มันร้ายเลยจุดอีกหน่อยถึงอีกหน่อยถึงเนี่ยตัวนี้ไปจะถึงก็จะถึงนี่นี่ตรงนี้มันไปใช่ไหมอดเลยหน้าเดียวเลยนะน้อยหน้าน้อยหน้านี่แหละครับมันไปเมื่ออาจารย์เห็นอาจารย์ขับรถแล้วก็พูดครับได้ต่อเนื่องอ่ะครับมันไอ้ภาพของจริงเนี่ยมันน่าจะเข้ามาดึงไอ้แบ่งภาคได้ตาเห็นผ่านก็แบ่งภาคได้มันจะแบ่งภาคผมใช่ว่าคนเก่งต้องทำหลายอย่างในเวลากันคนเก่งครับอันนี้ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งครับขับรถตอนที่ไปทำให้ฝนตกเมื่อปี58ขับรถตั้ง5จัง
ตั้งแต่บนถึงอะไรถึงนครสวรรค์คือถึงบึงบรเพชรถามว่าผ่านมากี่จังหวัดเนี่ยดูสิครับไม่ใช่ขับตรงๆมันต้องไปแวะนู่นนี่นั่นเนี่ยแวะเขื่อนลำเปาบ้างแวะเขื่อนจุฬาภรณ์บ้างแวะเขื่อนหลวงรัตน์บ้างมันสามเขื่อนนั่นน่ะเออดูสิครับความเร็วต้อง80 90ถึงข้ามคืนยังไม่พอนะยังทำอะไรเครื่องของเขาอยู่เขาทำงานทั้งสองอย่างนะวันนั้นครับไม่รู้ขับรถด้วยให้ความเร็วด้วยขนาดนี้ผมบอกว่าเนี่ยคนเก่งเขาต้องทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันและให้ความปลอดภัยผมจริงๆเห็นไหมครับอาจารย์พอมองเห็นไหมว่าจะมีคนอย่างเนี้ยที่หมายความว่าเข้าใจที่อาจารย์โอ้ยน้อยครับท่านน้อยครับคนใกล้ชิดผมลูกเมียไม่รับไม่ได้เลยแต่เขาก็ไม่รังเกียจผมนะผมก็ไม่เคยรังเกียจใครแต่จะมารับรู้สิผมเล่าให้ฟังไม่ได้เลยแม้ทั้งผมบอกว่าต่อไปนี้พ่อจะไลฟ์สดนะลองเปิดดูสิไม่ดูเลยวิจารณ์ให้หน่อยเขาเรียนหนังสือหนังหามาเนาะแล้วก็อยากจะก็วิจารณ์เราในความเป็นเด็กของเขาอ่ะก็ไม่เคยรับข้อมูลเราก็จะวิจารณ์เราได้ไงเจ๊บอกให้รับข้อมูลเขาก็ไม่รับคนในครอบครัวไม่มีเลยที่จะรับแปลว่าใกล้เกิดกินด่างก็แปลว่าใกล้เกิดกินหนังทั้งนั้นไม่เป็นไรวันนี้ไม่รู้วันหนึ่งข้างหน้าก็อาจจะรู้มีโอกาสรู้เหมือนสื่อสารไงออกจากบ้านไปกว่าจะรู้ได้ไหมครับเห็นไหมครับเหมือนกันทำนองเดียวกันครับกว่าทางด้านครอบครัวจะรู้รับได้ไหมครับใช่ไหมครับใช้เวลานานนั้นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับผมว่าเงินนะถูกด่ามาสักเท่าไหร่แล้วหนีลูกนี้เมียหนีไปหมดไม่รับผิดชอบที่ไหนได้พอแล้วก็ฟังข้างเดียวไม่ใช่จริงถ้าท่านกล่าวคุณเจ้าอะไรก็นักหนาวะมีให้หมดทุกอย่างอ่ะเออทรัพย์สมบัติใช่ไหมเมียเนี่ยได้ลูกเอามีปัญญาพอไปจะเอาคนอย่างเดียวได้ไงกันวะเนี่ยใช่ไหมจะเอาตัวฉันอย่างเดียวแกไปเนี่ยก็คิดอย่างนั้นคนที่เขาบอลทูบีเป็นเนี่ยคือความคิดเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเนาะไม่แล้วผมก็สลดไปอย่างนี้ครับพอกันนะครับเวลาผมสรุปผมก็สนุกของผมนะครับทำไมถึงพูดได้ไม่หยุดทีเนี่ยก่อนมามันเยอะมันกองเต็มไปนี่ขับรถไปด้วยพูดไปด้วยทำไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทั้งวิทยุแล้วอาจารย์ทำหนังสือเนี่ยมันก็ต้องใช้คือมีการแข่งขันนะครับหนังสือที่ดังๆก็มีไม่กี่เล่มเอายุคนั้นยุคนี้ยุคนั้นนะอ๋อใช่ครับโอ้ยชุ่มเทมากครับเป็นแข่งกันอยู่สิบฉบับก็อย่าเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวในตลาด1 2 3 4เห็นมัน 4 5 ฉบับแล้วผมเทสไปออกงานด้วยกันงานเป็นงานเดียวกันแต่คนเรามันมีต่างกันมันเห็นสิ่งต่างๆกันจับมาร้อยเรียงมาต่างกันศิลปะภาษาใส่มันก็ต่างกันอ่านมันก็หาคนละเรื่องเลยของผมเขียนหนังสือไม่เคยไปลองใครเป็นงานเดียวกันรับรองได้เลยหนังสือเวลาผมเขียนเนี่ยจะมีรสชาติมากกว่าถ้าเพื่อยังทำอยู่อาจจะมีสนามแข่งรถอ๋อแน่นอนก่อนที่ผมจะออกมาจริงๆก็คือตอนนั้นทำโปรเจกต์หนึ่งให้กับทางด้านคาชอนเขาเขียนรถแข่งครับเขาจะเซ็นอยู่แล้วนะจะสายออเดอร์เป็นที่เรียบร้อย16ล้านบาทคิดราคาเรียบร้อยนั้นบาทภายในประมาณไม่เกิน3ปี16ล้านเนี่ยผมทำให้เป็นหมายเลขหนึ่งให้ได้เข้าสนามแข่งผมคิดไว้เรียบร้อยแล้วในการที่ผมไม่ต้องทำอะไรก็เยอะก็เหมือนเดิมไหมครับผมจะมาแอดจัสต์เรื่องของไฟวีนให้เองเพราะเอิญผมเป็นคนที่รู้เรื่องสตาร์ทและฟินิชที่มันจะต้องลิงก์กันทางด้านไอ้ซัพพอร์ตกันและกันระหว่างแอคเทเลเรเตอร์ก็คือเหยียบคันเร่งเนี่ยไอ้ความเร็วของรถมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยกับไอ้แรงโน้มถ่วงที่มันต้องซัพพอร์ตกันในระดับรอบต่ำรอบสูงเนี่ยผมจะเข้าใจตรงนั้น
จะทำยังไงมันเพิ่มนั่งเอาจนมันถึงเป็นแบบไหนผมใช้ของเหลวผมใช้ของเหลวง่ายๆเลยครับผมไม่ยากเลยผมก็จ่อไฟวีนเข้าไปสิครับเห็นไหมจ่อไฟวีนไปปุ๊บผมก็ใส่ของเหลวเข้าไปตรงนั้นในแต่ละด้านหน้าจะต่างกันของเหลวก็จะมีรัศมีของมันด้วยเลยถ้ากว้างก็ไม่ได้มันจะหนักไอ้ของเหลวเนี่ยเอาเหล็กออกเอาของเหลวใส่เห็นไหมครับแค่นี้แล้วก็ดูวงแหวนกี่วงเนี่ยผมคิดไว้ทั้งหมดแต่ห้าวงไฟวีนแต่ตั้งแต่เซนเตอร์ไปถึงสุดขอบโอเคไหมผมคิดอยู่ห้าวงครับหนึ่งสองสามเนี่ยต้องให้น้ำหนักเท่านี้ไอ้สี่ห้าน้ำหนักเท่านั้นผมจะคำนวณถึงอัตราเร่งของเครื่องจักรเข้ามาใส่แล้วมันจะซับพอร์ตกันขึ้นลงเร็วรอบเร็วขึ้นลงเนี่ยปุ๊บปัดเลยพวกแรงม้าพวกแรงต่างแรงบิดก็ได้แรงบิดก็ไม่ตกแรงม้าก็ไม่ตกยิ่งสปีดอัพยิ่งดี ดีแล้วล่ะครับที่เขาไม่ผมไปทางด้านนั้นครับครับถ้าไปก็อาจจะทางนี้ไม่ได้แล้วครับครับสองมือเปล่าทั้งสามมือไม่ได้เลยครับ ดีแล้วนี่มันเป็นเห็นตัวเงินเลยครับแต่นี่ไม่มีตัวเงินมันมาได้ไงจิ๋วโอ้โหทางด้านจิตใจครับครับนี่เห็นตัวเงินไอ้นี่ไม่เห็นตัวเงินมาได้ไงแต่ไม่ได้ปุ๊บมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะทีนี้ยิ่งลาดไปเลยปากไปเลยไอ้ตัวบะหมึกโอ้โหรวยกันแหลกลานไม่งั้นบ้านเมืองพังมากมากจริงครับท่านมากเยอะเลยเกิดผมใครไม่เห็นก็ช่างแต่ผมรู้ผมคือใครตั้งแต่ขุนน้ำนางนอนนั่นเองตอนนั้นไม่ได้ออกข่าวเลยครับดีแล้วที่ไม่มีข่าวถ้ามีข่าวพวกผมจะไม่มาที่นี่ไม่ได้เออเอาจริงนะมันจะดังระเบิดเถิดเทิงแล้วไม่มีเวลาใครก็จะไม่มีเวลาคนที่เคยมีบุญคนต่อกันไม่ต้องได้ช่วยเลยทีเดียวใช่ไหมครับผมคิดผมนี้ตั้งแต่แม่สาวเจี๊ยบเห็นไหมเห็นไหมการที่เดินทางไปมาหาสู่แม่เขาเนี่ยแม่สาวเจี๊ยบเนี่ยเดินไปปวดใช่ไหมหนูปวดเนื้อปวดตัวปวดกันมากนั่งก็ไม่ได้ร้องโหยให้โหยนี่กันนั่งเฝ้าทั้งคืนเวลาก็พาแม่เข้าไปนะนั่งเฝ้ากันอุตรุฮะประคับประคองอุตรุฮะสุดท้ายแม่เขาก็เออร่างกายเขาก็ดีสุดท้ายก็ไปได้อย่างสงบเห็นไหมครับแม่เขาเนี่ยมันออสโมซิสตั้งแต่แม่เขาเนี่ยก็ถึงเออเป็นบุญเว้ยบุญในครอบครัวหนูก็แล้วกันก็แค่นั้นเองอ่ะก็รู้จักกันทางอากาศทางวิทยุแม่ครับคนที่รู้จักก็นอนดึกเนาะไอ้ผมประเภทเห่ากาอากาศด้วยก็เลยได้รับกระแสกันมาอาจารย์ทำตั้งกี่ปีฮะโอ้ยตั้งแต่ปี40ในวิทยุนี่มัน62 63 62เลยผมเพิ่งมาหยุดเมื่อตอนมีนาที่ผ่านมานี่เองครับท่านไอ้ตอนนั้นก็พูดจากบ้านได้ป่ะไปสถานีเลยนั่นแหละสมัยก่อนยังไปสถานีเลยพอดีสถานีกับที่พักมันอยู่ใกล้กันเพียงแค่กิโลเดียวเองมันก็ง่ายต่อมาเมื่อเวลาเทคโนโลยีมันมาให้มาทางด้านก็เลยพูดแต่พูดจากบ้านคือวิทยุส่งสายไปเลยมันง่ายขึ้นไม่ต้องเดินทางครับแต่เครื่องนี้ช่วยเยอะช่วยเยอะไปสื่อสารนี่ถูกต้องครับช่วยเยอะมากเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายมากครับยิ่งเฟซเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฟซได้ดีเราพูดกันถึงสองคนเนี่ยคนทั้งโลกก็รู้กับเราให้รู้ไว้เนี่ยเดี๋ยวครับต้องขอบคุณครับไอ้เฟซมันได้ประโยชน์จริงๆครับเพราะฉะนั้นทุกคำพูดคำจาเวลาเนี่ยผู้คนตามผมก็ตามจริงๆไม่มีเวลาผิดไปหรอกโอ้ยโทรศัพท์ไปไหนลุงหงอกไปไหนหงอกไปไหนโอ้ยจะให้ลุงหงอกพักไปไม่ได้ใช้ไปมันเป็นหน้าที่แล้วตอนนี้ฮะรู้ตัวเองเป็นหน้าที่ก็สนุกกับหน้าที่ใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะเด็ดเหนื่อยเลยไม่รู้ตระหนักกับหน้าที่มันไม่เหนื่อยอ่ะหน้าที่โดยไม่มีสิทธิ์นี่นะครับเอาแต่หน้าที่เรื่องสิทธิ์ไม่ต้องไปพูดถึงมันผมว่ามันแน่นอนกว่าหน้าที่สนุกกับหน้าที่ง่ายดีหน้าที่
หน้าที่เนี่ยคนที่รู้มันคงมันยิ่งเหนือกว่าคำว่าปณิธานนะเหนือกว่าเยอะเหมือนกับถ้าเราคิดย้อนๆมันเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่ต้องค้นพบสัจธรรมเป็นหน้าที่อย่างเงี้ยทำนองนั้นแหละครับแล้วใครจะไปรู้ล่ะใจพระองค์ทำด้วยอะไรมันถึงนี้พอที่ประมวลแล้วโอ้นั่นคือหน้าที่หนีลูกหนีเมียไปเงี้ยหนีสมบัติพระฐานไปเห็นไหมครับเออมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดี๋ยวเอาไงล่ะที่อาจารย์ไปปฏิบัติเนี่ยใช้เวลากี่ปีฮะผมไม่เรียกว่าปฏิบัตินะผมได้มาเฉยๆเนี่ยตามหาตัวเองนั่นเองครับก็เข้าป่าเข้าอะไรต่างๆนาสาผมใช้3ปีเต็ม1มกราคมปี37ถึงปี39เต็มๆนะก็เลยว่า3ปีเต็มๆตามหาตัวตนผมเสียหายไปเยอะผมยังนึกว่าต้องปฏิบัติต้องไปบำเพ็ญเหมือนชาวบ้านก็เหมือนพระสงฆ์เนนนะเปล่าเลยผมไม่เลยก็มีคนสงสัยตรงนี้แหละครับสงสัยมากเฮ้ยขนาดบวชหนีลูกหนีเมียไปทำเป็นไม่ได้เลยไอ้ดิอะไรคงเรือนมันได้ไงเอาก็คนมันได้อะเอ๊ะจะห้ามกันได้ยังไงเราไอ้ตัวรู้ความรู้มันห้ามได้ยังไงเราพวกคนมีสิทธิ์ตรงนั้นนะครับใช่ไหมรู้โดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์สอนสั่งมีไหมที่เรียนถามตัวเองใช่ไหมครับมันรู้แบบข้างทางเนี่ยไปเจอมันรู้อะมีไหมแต่ละท่านแต่ละคนถ้ามีมันก็ทำนองเดียวกันละว่าอาจารย์ไม่มีพระองค์ไหนที่อาจารย์ประทับใจใช่ไหมก็อ้างถึงก็ได้ครับอ้างถึงก็ได้ไม่รู้จะประทับใจยังไงอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นกับกิริยาไม่เคยเห็นจริยาบัตรของท่านใจประทับใจไม่ได้คิดแน่นอนกับท่านใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถบอกคำว่าประทับใจได้ก็เก็ตอยู่ท่านพุทธทาสเก็ตอยู่ประโยคเดียวสองประโยคอ่ะหนึ่งพระพุทธรูปบังพระธรรมไอ้นั่นผมรู้แล้วเรื่องรูปนามในส่วนตัวผมก็คือเรื่องรูปเรื่องนามมันเองแต่คำที่สองสิครับพระเหลืองพระสงฆ์เนี่ยเป็นคำประชดพระเหลืองเหมือนพระสงฆ์ในคำประชดของที่มือถาดโอเคไหมครับผมแค่พระพุทธรูปบางพระธรรมนั่นเองหอรูปบางนามผมก็มาประอะแดปพลายสสารกับพลังงานที่เนี่ยสสารบางพลังงานที่เนี่ยนี่สสารนี่มันบางพลังงานเห็นไหมผมก็แอบเป็นเจ้ามันก็ลิงก์หางกันถึงเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกับพุทธศาสตร์เฮ้ยมันไปด้วยกันได้ไหมเห็นไหมมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันใช่ไหมสำคัญว่าใครจะมีหูระดับหูถึงแค่ไหนเป็นไงส่วนหนึ่งก็เขาฟิสิกส์ก็ฟิสิกส์ไปพอเวลาโยงเขาพุทธศาสตร์ปุ๊บก็เข้ามาไม่ได้แต่ยิ่งศาสนาอื่นเนี่ยอาจารย์ไปทราบรายละเอียดผมสองทราบสองมิติหนึ่งพระเยซูเจ้าท่านได้ตาทิพย์แน่นอนเพราะว่าท่านพูดเรื่องแสงแสงกับตามันอันเดียวกันแต่ว่าใช่ไหมลืมตาไม่เห็นแสงหลับตาก็ไม่เห็นแสงแต่มันเห็นภายในนะตาอย่างนี้นั่นนะผมบอกท่านได้ตาทิพย์ชวนท่านนบีมาผมบอกว่าท่านได้หูทิพย์เพราะว่าหนังสือก็อ่านไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแต่มีแต่พระพุทธเจ้าออกมาจากปากนั่นแหละก็คือได้ตัวเพียวทางด้านหูพุทธศาสนามีทั้งตาทิพย์หูทิพย์ที่นี่เรื่องอภิญญาเห็นไหมครับหรือพุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจสามบวกหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธบวกหนึ่งก็คือมรรคนั่นเองผมไม่ค่อยพูดหรอกครับเรื่องมรรคผมถือว่าเป็นผลของมันเป็นภาษาพระอรหันต์ที่เอาไว้พระอรหันต์เป็นคนที่บอกเอาไว้เดินทางตาม8ข้อนั้นทุกคนเจริญงอกงามหมดเห็นไหมเจริญงอกงามหมดรู้ความจริงสัมมาทิฏฐิคือความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปคือสัมมานั่นเองนี่ต้องยากเลยจะ ต่อไปก็ค่อยสอนคือดำริแค่คิดก็เป็นจริงแล้วพุทธเจ้าแค่คิดก็เป็นจริงมันเป็นพระอรหันต์เขาจะทำได้คิดมันก็เป็นจริงแล้วเช่นคิดว่าฝนจะตกภายใน3วัน5วันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกแล้วอย่างที่ถ้ำนางนอนนะเห็นอาจารย์ไปยืนยกมือนั่นตอนนั้น
มันมีอะไรที่ออกไปจากตัวอาจารย์ที่มันไปทำให้มันต้องมีการแปลงงั้นเอาไฟมาทั้งนั้นนะตอบผ่านไฟเลยดีกว่าโทษครับผมมีไฟฉายเล็กขนาดเล็กเห็นอาจารย์ใช่ครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะสว่างมากเลยมันเลื่อนให้ด้วยเลยครับสว่างมากสว่างมากนี่ก็พริบตาเนี่ยไอ้นั่นที่ผมใช้คือมันเป็นไฟฉายเล็กๆกับลูกแก้วลูกหนึ่งลูกแก้วเรื่องผมเรียกมันว่าก้อนอีเทอร์คือก๊าซอีเทอร์นั่นเองครับแค่นี้เองครับผมสไลด์เมฆอยู่ที่มะก็ใช้ตัวนี้สไลด์เมฆฝนก็ใช้ตัวนี้สไลด์ปลาบึกผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วมันออกไปสิ้นสุดที่ไหนฮะไม่รู้แสงไปที่ไหนสิเนี่ยมันไปหมดแล้วครับแสงของเขาเขาเดินทางผ่านอากาศไม่ได้แต่แสงของผมเนี่ยมันผ่านช่องว่างของอากาศมันเป็นช่องว่างไปก็แค่นั้นเองแสงผมจับเนี่ยมันผ่านช่องว่างไปช่องว่างของอากาศจะพูดยังไงทีให้คนอื่นทำก็ไม่ได้มันเป็นเอกสิทธิ์อ่ะแล้วผมก็ไม่เคยห่วงทีเนี้ยเอากับผมสิจะห่วงไปทำไมของมันต้องมีหน้าที่เผยแพร่เผยแพร่ของกันกันอันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เนี่ยแจกของยังไม่ได้ใช้ไปเรื่องมันเราเลยก็แค่นี้เองครับอธิบายได้ไงผมอธิบายผ่าน EMC สแควร์ครับท่านอธิบายได้สี่กรอบนะฮะนั่นแหละบางทีก็พิบเข้าตา EMC สแควร์เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือสสารพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันรูปกับน้ำก็ปนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยฮะกายใจจิตสองสสารที่ว่านั้นจะทำด้วยอะไรก็ได้เม็ดทรายเม็ดเดียวก็ได้สสารแต่ถ้าเป็นยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมใช่ไหมถ้ามันแตกก็เป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานปรมาณูก็ได้ฮิโรชิมากับนางคาซากิแล้วเหลือแต่ซากครับสิ่งที่ผลออกมาก็คือเจอฮิโรชิมากับนางคาซากิแล้วสองลูกโอ้ไหมครับข่าวท่อที่สามพลังงานที่ว่านั้นนะครับยังกลับมาเป็นสารได้อีกตรงนี้ให้วิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้ถ้าผมจะไปเป็นการทำฝนคือสสารนั่นเกิดจากพลังงานพลังงานที่ว่าต้องเป็นพลังงานบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรก็คือสเปซก็คืออวกาศใช่ไหมและใครจอดตรงนั้นได้ก็ผมจอดได้ผมทำได้เสียก็พลังงานที่ว่ามันเป็นฝนซะก็จบเห็นไหมข้อที่สามไอ้สายทำไม่ได้นักวิชาก็ทำไม่ได้แต่ผมทำให้ฝนตกได้ทำพลังงานเป็นสสารได้โอเคไหมส่วนข้อ2ไอน์สไตน์ทำสสารให้เป็นพลังงานของผมทำให้ฝนสลายเป็นพลังงานได้ฝนคือสสารจบเรียกว่าแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามก็จบแล้วข้อที่4ของไอน์สไตน์ทำไงก็ได้ให้สารก้อนนี้หมดมวลมันจะเป็นพลังงานกันแบบไม่มีที่สุดครับเป็นอินฟินิตี้เลยครับเช่นแก้วใบนี้ก็คือสสารทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะเป็นมวลนี่จะหมดมวลเลยเป็นพลังงานหมดพลังงานแค่นี้มันมหาศาลเหลือเกินไม่มีขีดจำกัดทั้งแนวตั้งแนวราบถ้าทำมันได้จริงโลกวันนี้อยู่ไม่ได้ครับเลื่อนลั่นสะเทือนลั่นทั้งหมดโลกอันนี้ครับทำที่นี่นะถ้าทำได้นะ
โลกทั้งใบสะเทือนหมดครับท่านพลังงานที่ว่านั้นวิชาข้อจำกัดทำไม่ได้เขาจึงให้จิตศาสตร์รู้เรื่องพวกนี้ต้องจิตศาสตร์จะรู้เรื่องพวกนี้ครับแล้วข้อจิตศาสตร์จะควบคุมได้ที่เห็นไหมครับเพราะจิตศาสตร์ที่ว่านี้มันต้องมีเมตตาธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมเหนือชั้นกว่าทุกอย่างไม่อย่างนั้นควบคุมไม่ได้ยุ่งคนมีของดีต้องควบคุมของดีให้ได้ส่วนมากแล้วถ้าเป็นของดีไปอยู่คนชั่วซวยเลยเห็นไหมดาบที่คมกริบอยู่คนชั่วตายหมดแต่ดาบคนกริบอยู่คนดีมันไม่ชักหรอกครับไม่ควักคมในฝักเห็นไหมครับถ้าเขาชักปุ๊บต้องให้เกิดประโยชน์โดยรวมไม่ใช่ไปฟาดฟันใครให้ชิบหายไปผงไม่ใช่เด็ดขาดคุณธรรมตอนนี้เหนือชั้นกว่าเยอะครับก็ต้องมีฮะไม่มีไม่ได้ไม่มีคุมไม่ได้ครับนั่นนี่ก็เรียกว่าคุมอินทรีย์โอเคไหมครับก็ต้องซัพพอร์ตซัพพลายอินทรีย์ตัวเองให้ได้แล้วเขาจึงจะทำอะไรไม่จำเป็นเหนื่อยไงอาจารย์ในตรงนี้อาจารย์จะตึงสกปรกนะไม่ได้ผมสกปรกเป็นแผลเยอะโอ้ยสบายโอ้โหลุงหงอกไม่เคยรังเกียจนะจริงๆเดี๋ยวจะหายจากมือผมเดี๋ยวยิ่งขี้เรือในยิ่งชอบยิ่งขี้เรือยิ่งชอบจริงพวกไอ้กลุ่มที่สะเก็ดเงินโอ้ยชอบสบายเลยทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำมาเยอะช่วยคนมาเยอะเป็นแผลเป็นหนองเฉยๆสังเกตมันจะคลีนนะฮะ